ฮิซบอลลอห์ส่งโดรนโจมตีค่ายฝึกทหารอิสราเอลระเบิดตูมใหญ่ก่อนไซเรนดังเสียชีวิต4รายบาดเจ็บเกือบ60นับเป็นการโจมตีนองเลือดสุดในอิสราเอลในสงครามเกือบ1ปีฮิซบอลลอห์ออกแถลงการระบุว่าได้ส่งฝูงโดรนโจมตีค่ายฝึกทหารราบที่เมืองบินยามินาห่างจากทางใต้ของเมืองไฮฟาประมาณ30กิโลเมตรและไกลจากชายแดนเลบานอนถึง64กิโลเมตรเมื่อช่วงเย็นวานนี้13ตุลาคมเพื่อตอบโต้ที่อิสราเอลถล่มเลบานอนทางอากาศอย่างนองเลือดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตถึง22รายบาดเจ็บ117คนโดยที่เป้าหมายที่อิสราเอลหมายสังหารนั้นรอดชีวิตเป้าหมายการโจมตีของฮิซบอลลอห์ครั้งนี้คือกองพลน้อยโกลานีหนึ่งในหน่วยทหารที่ถูกส่งไปประจำการทางใต้ของเลบานอนล่าสุดกองทัพอิสราเอลแถลงว่ามีทหารเสียชีวิต4รายบาดเจ็บ58คนจำนวนนี้อาการสาหัส7คนบาดเจ็บปานกลาง9คนที่เหลือบาดเจ็บเล็กน้อย ทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหลายแห่งทั่วอิสราเอลความสูญเสียที่เกิดขึ้นทำให้ครั้งนี้เป็นการโจมตีนองเลือดที่สุดในอิสราเอลเริ่มตั้งแต่ปะทะกับฮิซบอลลอห์มาตั้งแต่ตุลาคมปีที่แล้วรายงานเบื้องต้นคาดว่าทหารที่เสียชีวิตและบาดเจ็บกำลังรับประทานอาหารเย็นอยู่ในโรงอาหารขณะถูกโจมตีแบบไม่ทันตั้งตัวแถลงการของฮิซบอลลอห์ระบุด้วยว่าการโจมตีครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าพวกเขายังสามารถก่อความสูญเสียให้อิสราเอลได้และทำให้โรงอาหารของอิสราเอลกลายเป็นกับดักมรณะช่อง12สื่ออิสราเอลรายงานว่าฝ่ายตรงข้ามส่งโดรนเข้าไปโจมตีภายใต้การกำบังของจรวดที่ยิงใส่ที่ราบสูงโกลันใกล้กับชายแดนซีเรียด้าน Time of Israel รายงานผลสอบสวนเบื้องต้นว่ามีโดรน2ลำเข้าสู่น่านฟ้าอิสราเอลจากทางทะเลกองทัพอิสราเอลตรวจพบและติดตามโดรนทั้ง2ลำลำหนึ่งถูกยิงตกในทะเลนอกชายฝั่งเมืองท่าไฮฟาเสียงไซเรนดังขึ้นในภูมิภาคกาลิลีตะวันตกเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์อิสราเอลติดตามโดรนลำที่2แต่โดรนหายไปจากจอเรดาร์จึงคลาดกันซึ่งน่าจะเป็นเพราะโดรนบินต่ำเรียบพื้นและไซเรนไม่ดังเพราะสันนิษฐานว่าโดรนตกหรือถูกยิงสกัดได้แล้วทันทีที่หายไปสื่ออิสราเอลระบุชื่อรุ่นโดรนว่ามีซาร์สหรือในอิสราเอลเรียกว่าอาบาบิลทีซึ่งเป็นโดรนกามิกาเซ่หลักของฮิซบอลลอห์ข้อมูลจากศูนย์เอามาสถาบันวิจัยของอิสราเอลที่ติดตามภัยความมั่นคงทางภาคเหนือของอิสราเอลระบุว่าโดรนรุ่นนี้มีระยะทำการ120กิโลเมตรทำความเร็วสูงสุด370กิโลเมตรต่อชั่วโมงบรรทุกระเบิดได้40กิโลกรัมและสามารถบินที่ความสูงถึง 3,000 เมตรกองพลน้อยโกลานีมีส่วนร่วมในทุกสงครามใหญ่ของอิสราเอลนับตั้งแต่สงครามเอกราชในปี1948แต่พื้นที่รับผิดชอบหลักอยู่ทางเหนือภายใต้กองบัญชาการภาคเหนือเป็นกองกำลังที่มีบทบาทสำคัญในปฏิบัติการภาคพื้นดินในกาซาและเป็น1ใน5หน่วยทหารราบที่กองทัพอิสราเอลส่งเข้าไปกวาดล้างโครงสร้างพื้นฐานของฮิซบอลลอห์ทางใต้ของเลบานอน